สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมต้องส่งนาฬิกาเรือนหนึ่งไปให้คุณพี่ท่านหนึ่งที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็กังวลว่าในระหว่างทางขนส่งเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนมันจะกระแทกบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็จะทำยังไงดีนะครับผมก็เรามาดูกันก่อนว่านาฬิกาที่จะส่งเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้คือกล่องนอกนี่คือกล่องนาฬิกาใช่วันนี้เราส่งแท็กฮอยเออร์เรือนหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องนอกของแท็กฮอยเออร์นี่เป็นกล่องในที่เป็นหนังคือวัสดุเนี่ยมันทำมาดีๆนะครับผมก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาส่งเนี่ยแล้วมันคือมันจะเสียสีหรือเปล่าเนาะเสียสีไปแล้วผิวหนังที่เขาทำมาดีๆมันจะถลอกหรือเปล่าใช่ไหมครับกลายว่าซื้อในกามือหนึ่งไปพอไปถึงโอ้ไม่เคยถูกใช้จริงแต่รอยถลอกเต็มเลยอะไรเงี้ยครับก็คงไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นี่คือใบรับประกันใบรับประกันก็จะเป็นผิวมันๆอย่างเงี้ยครับคือผมก็กลัวว่าถ้าขนส่งไปแล้วมันจะถูๆถลอกหรือเปล่านะครับผิวมันๆนี้น่าจะอาจจะถลอกได้อยู่บ้างนะครับหรือว่าสมุดคู่มือใบรับประกันเนี่ยที่มาผิวสวยๆเนี่ยมันจะถลอกไหมมันจะเป็นอะไรไหมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนาฬิกามันจะเป็นอะไรไหมนะครับทีเนี้ยในเรื่องของขนส่งผมก็คิดว่าเราอาจจะควบคุมเขาได้ยากเราไม่รู้ว่าเขาจะกระทบกระเทือนขนาดไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่าการแพ็คของส่งไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้ผมคิดว่ามันคงจะดีถ้าเกิดว่าเราสามารถแพ็คทุกอย่างแยกชิ้นไปได้แล้วก็เพื่อให้เผื่อไว้ว่าถ้ามันต้องเสียสีกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดรอยนะครับยกตัวอย่างเช่นใบรับประกันเนี่ยผมคิดว่าผมจะห่อถุงแกงอย่างนี้นะครับพลาสติกมันก็นิ่มใช่ไหมครับมันจะไปถูกับอะไรเนี่ยไอตัวบัตรพลาสติกเนี่ยก็คงจะไม่เป็นรอยนะครับต่อมาคู่มือยังสวยผิวมันวับอยู่เลยนะครับก็เช่นกันผมคิดว่าถ้าเราแพ็คอย่างนี้ไปนะครับมันก็คงจะไม่เป็นรอยทีนี้ก็มาถึงชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนาฬิกานั่นเองนะครับผมก็คิดว่าอยากจะทำแบบนี้คือเอาพลาสติกใสแบบนี้นะครับมาหุ้มตัวนักปัดเรือนเอาไว้นะครับให้ไม่สามารถที่จะถูถลอกไปกับอะไรได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แผ่นโฟมแบบนี้นะครับประมาณท่าตัวเรือนาฬิกาไปนะครับและก็จะแปะด้วยสกอตเทปเพียงนะครับมันก็จะแน่นหนาแน่นอนนะครับดูไม่สวยมากแต่ว่าแน่นอนไม่ถลอกแน่ๆนะครับส่วนป้ายสติกเกอร์นิดนึงแล้วก็ห่อถุงพลาสติกไว้อย่างนี้นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมต้องการให้เจ้านี่เนี่ยเวลาเราปิดฝาไปใช่ไหมครับจริงๆมันก็จะมีช่องว่างอยู่ด้านบนผมก็กลัวว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะหลุดออกมาได้นะครับอยู่ภายในกล่องนี่แหละแต่มันหลุดออกจากเบ้านี่ผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำอย่างนี้คือพลาสติกอย่างนี้นะครับทาบเข้าไปแล้วก็ห่อไว้แค่นี้นะครับแล้วเราค่อยๆปิดฝามันนะครับปิดฝาอย่างนี้จากนั้นเราก็ปิดมันตัวนี้ตัวนี้เข้ามาอย่างนี้ดึงตัวรั้งเอาไว้นะครับแล้วเราก็แปะสกอตเทปเรียบร้อยโอเคแล้วก็จะมั่นใจได้ว่าไอ้เจ้านาฬิกาที่อยู่บนหมอนเนี่ยข้างในกล่องเนี่ยไม่น่าจะหลุดออกมาได้นะครับคือทีนี้ต่อไปเราจะต้องเอาตัวนี้เนี่ยใส่เข้ามาบนนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเสียสีกันได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำอย่างนี้ครับอยากจะห่อเจ้านี่นะครับด้วยพลาสติกแบบนี้นะครับเรียบร้อยพลาสติกคุ้มทุกด้านเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็ประกอบมันเ
ข้าไปคู่มือใบรับประกันแท็กสติ๊กเกอร์จากร้านและก็กล่องเข้าไปนะครับทีเนี้ยไม่ว่ามันจะขยุกขยิบเคลื่อนไหวยังไงมันก็คงไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถถลอกได้นะครับจากนั้นก็ปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาฝากล่องนี้มาปิดใช่ไหมครับก็เช่นเคยกลัวมันถลอกก็ห่อมันซะโอเคทีนี้เราก็จะได้กล่องที่ห่อรอบด้านแล้วพร้อมที่จะเอาไปใส่ในกล่องพัสดุนะครับโอเคตอนนี้ต่อมาเราก็จะเอากล่องนาฬิกาใส่เข้าไปในกล่องพัสดุนะครับกล่องพัสดุเนี่ยผมก็ตั้งใจทำให้มันใหญ่กว่ากล่องนาฬิกาหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนแรกใส่สิ่งแบบนี้เข้าไปนั้นแล้วก็ฝังมันซะให้มันนูนๆแน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราตอนเราปิดเนี่ยเราก็อัดมันนิดนึงมันจะได้แน่ใจว่าข้างในแบบแน่นแบบกระดูกกระดิ่งไม่ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกล่องของเราแล้วนะครับแน่นไปด้วยที่กันกระแทกครับจากนั้นเนี่ยจากนั้นก็ที่อยู่ผู้ส่งผู้รับนะครับก็เนื่องจากลายมือผมแย่มากผมกลัวคนส่งอ่านไม่ออกว่าจะไปไหนได้ผมเลยปิ้นดีกว่านะครับแปะสติ๊กเกอร์ลงไปทีนี้ก็แปะสก็อตเทปใส่เข้าไปอีกทีนะครับไม่หลุดและไม่กลัวน้ำแน่นอนโดนน้ำได้นะครับทีนี้เราก็แปะซีลกล่องนะครับให้แน่นหนาให้มั่นใจด้วยว่ากล่องมันจะไม่แตกนะครับแปะให้แน่นหนาเลยทีนี้เราก็จะได้พัสดุที่พร้อมส่งกรณีนี้คือไปสมุยนะครับเรามั่นใจได้ว่าพอถึงคุณพี่ที่สมุยปุ๊บเนี่ยเขาเปิดออกมาเนี่ยจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใหม่ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับเพื่อที่ผมเองก็อยากจะส่งไปทั้งนาฬิกาแล้วก็ความสบายใจไปให้ผู้รับนะครับขอบคุณครับ